สวัสดีครับผมแอดมินโน้ตนะครับ BYD Seal Thailand นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับที่ผมไปเปลี่ยนสปริงหลังมา1คู่ด้วยงบประมาณแค่ 4,000 กว่าบาทเนี่ยอารมณ์มันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าความสูงเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะนี่เลยครับความสูงนะครับเท่าเดิมนะครับเปลี่ยนแค่สปริงหลังนะด้านหน้าไม่ได้ทำอะไรมันความสูงเท่าเดิมนะครับทีนี้เราก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่มั้ยครับว่าเจ้าซีลเนี่ยเวลาขับในเมืองเนี่ยมันนิ่มนวลมันโอเคเลยแต่เวลาขับความเร็วสักประมาณ90ขึ้นไปแล้วกัน90ถึงประมาณ103เนี่ยช่วงเนี้ยไม่ดีนะครับมันจะดีดหลังมันจะทั้งย้วยด้วยเวลาจั๊มคอสะพานแล้วก็หลังมันจะดีดคนนั่งหลังจะเมาหลังจากที่ผมเปลี่ยนสปริงหลังไปเนี่ยทุกปัญหาที่ผมพูดมาคือมันจบแล้วผมก็งงว่ามันจบได้ยังไงนะครับสปริงแค่เปลี่ยนแค่2ต้นน่ะแค่ 4,000 กว่าบาทอ่ะสปริงเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะสั้นกว่าแต่มันจะขดมันจะใหญ่กว่านะครับกว้างกว่าด้วยนะครับแต่พอเราเปลี่ยนอันใหม่เนี่ยเข้าไปเนี่ยเจ้าของร้านที่เขาเปลี่ยนสปริงมาเนี่ยคือเขาก็ใช้ซีลเหมือนกันแล้วเขาก็เจอปัญหานี้เขาก็ลองพยายามที่จะแบบหาสปริงอะไรมาใส่เพื่อจะหาวิธีแก้ตามเจ้าของตามสไตล์เจ้าของร้านนะครับพอเขาเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันจบผมก็เลยลองทำตามเข้าใจแล้วมันจบยังไงคือสปริงอันใหม่ที่มาใส่เนี่ยขดมันมากขึ้นมันมีอยู่ประมาณ8ขดอ่ะของเดิมมันมีอยู่5ขดแล้วเวลามันมี8ขดเนี่ยมันก็ยาวกว่าเดิมเพราะมันยาวกว่าเดิมแต่ว่าสปริงข้อมันเล็กลงมันก็เกิดทำให้เวลาเนี่ยอาการเดิมเนี่ยสปริงมันแข็งมันสั้นด้วยมันก็แข็งเวลาเราตกหลุมอะไรเนี่ยมันดีดแล้วมันแข็งใช่ไหมครับโชคเดิมเนี่ยมันก็รีบาวไม่อยู่มันก็เอาไม่อยู่มันเลยทำให้โชคเกิดอาการดึงอันนี้เราเปลี่ยนอ่ะสปริงอ่ะมันนิ่มกว่าเดิมพอมันนิ่มปุ๊บอ่ะโชคมันก็เอาอยู่ไงมันก็รีบาวอยู่มันก็เลยกับฟึดทีเดียวอยู่แต่ของเดิมมันแข็งมันก็ฟึดมันก็เหมือนดีดหลายทีอ่ะเปลี่ยนแค่สปริงอารมณ์เปลี่ยนจริงๆขับความเร็วต่ำในเมืองนะครับไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่เวลาเราแบบรางรถไฟบอกเลยว่าหลังเนี่ยจากที่มันแบบตึ้งนิดนึงเนี่ยนิ่มกว่าเดิมอีกนะครับนิ่มนวลกว่าเดิมอีกอย่างที่สองจั๊มคอสะพานปกติเนี่ยเด้งดึงจั๊มคอสะพานแล้วลงวุดอันนี้ไม่เลยครับทีเดียวอยู่เลยวุดคือแบบมันไม่ได้แบบจึ๊กแล้วอยู่นะมันแบบวุดอย่างนี้เลยอ่ะมันทีเดียวอยู่เลยดูนะเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยได้ขนาดนี้เหรอไม่เด้งเลยไม่เหลือทีเดียวก็ไม่เหลือมันวืดลงไปเลยอ่ะขับความเร็วเข้าโค้ง100ประมาณสัก120เข้าโค้งคือหลังอ่ะจะแบบเอ้ยเราจะไม่มั่นใจใช่ไหมเวลาเราขับเข้าโค้งเร็วๆไม่มั่นใจจบครับให้จบเลยเจอถนนแบบไม่ดีถนนแบบโยนๆยุ้ยๆอ่ะคือหลังอ่ะมันไม่ดีแล้วอ่ะคือเปลี่ยนแค่นี้คือจบจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันใช้งบแค่ไม่ถึง 5,000 น่ะ 4,000 ปลายๆเท่านั้นแล้วคือมันจบส่วนผมเนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้สปริงตรงนี้มาจากกิติโชคอัพนะครับอยู่แถวถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับผมก็ไม่ได้ไปใส่ที่ร้านพี่แกเขาหรอกเพราะว่าผมอ่ะวันนั้นน่ะผมเอารถอีกคันนึงไปแล้วผมก็ไปซื้อมาเลยมาใส่แถวบ้านผมก็โดนค่าใส่ไปแค่300บาทเท่านั้นนะครับคือมันจบจริงๆนะผมก็เลยแนะนำต่อนะครับของดีแล้วราคาดีด้วยนะครับก็เลยแนะนำต่อกันส่วนใครที่บอกว่าเอ้ยผมสายซิ่งสายมุดโชคไปโชคเลยพวกนั้นใส่ซิ่งสายมุดไปโชคเลยเพราะพวกนั้นมันต้องการช่วงล่างให้แข็งกว่านี้นะครับช่วงล่างแบบนี้คือมันเน้นแบบนิ่มนวลแต่แค่แก้อาการทุกอย่างที่ไม่ดีออกไปสำหรับคนที่ชอบความกระด้างความเฟิร์มกว่านี้ก็ไปเปลี่ยนโชคนะครับก็ใช้งบมากหน่อยนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมใช้รถมาหลายรุ่นผมเบื่อแล้วกับช่วงล่างแบบแข็งๆว่าเพราะผมใช้รถยุโรปกับรถสปอร์ต2ประตูเนี่ยมาหลายคันมากแล้วผมเบื่ออาการที่มันสะเทือนในเมืองผมใช้คันนี้ผมมีความสุขแล้วแต่แค่ว่าต้องไปเปลี่ยนสปริงเพราะเปลี่ยนสปริงทุกอย่างก็เปลี่ยนครับก็น่าจะจบแค่สปริงคราวนี้เราต้องมาดูกันยาวๆนะครับว่าเราใช้ไปหลายๆพันโลอ่ะมันจะยังดีเหมือนตอนที่เราเปลี่ยนที่แรกไหมยังไงก็คลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับให้เพื่อนๆที่ใช้ BYD Seal เนี่ยได้มีช้อยทางเลือกนั่นเองไปก่อนครับสวัสดีครับ